สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะในเกมโอเวอร์ฮิตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาผ่านด่านยากๆกันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นด่านที่เรียกได้ว่าเป็นด่านสุดท้ายของเนื้อเรื่องแพทตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมก็คือด่าน 15-10 นั่นเองนะครับด่านนี้นะฮะเพื่อนๆจะเจอกับพี่เดเมียนอีกแล้วนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นชะตาที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้นะครับผมแต่ด่านนี้ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผมวิธีการเล่นของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเดิมนะครับ3ดาวเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับเข้ามาดูที่วิธีการจัดทีมครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ผมมีเนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวดาเมจสักเท่าไหร่นะครับผมเลยจะต้องเล่นเป็นพวกแทงค์พวกซัพพอร์ตนะครับเกมยื้อนะฮะเพื่อที่เราจะได้ผ่านได้แบบ3ดาวไม่มีใครตายเลยนะครับผมก็แต่ละตัวเนี่ยทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วยกเว้นอิกดาซิลนะครับอิกดาซิลเนี่ยเป็นตัว SSR ที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าเธอคนนี้มีประโยชน์มากนะฮะหากใครไม่มีอิกดาซิลนะฮะผมให้ตัวเลือกไปนะครับคือมันมีหลายตัวมากที่เราสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเอฟี่นะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกตัว SR นะ SR นี่ผมก็จะแนะนำเป็นขาแป๊บนึงนะฮะขอนึกก่อนอ่ะตัวนี้ครับผมเป็นอัลคอนนะครับอะไรประมาณนี้มันก็ช่วยได้นะครับผมหรือใครจะไม่มีอิกดาซิลนะครับแล้วใช้เป็นแอชก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมให้เป็นทางเลือกละกันเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีอิกดาซิลนะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับพยายามหาตัวซัพพอร์ตอีกตัวนึงมานะครับอะไรก็ได้โชเมอะไรก็ได้นะให้มันมีฮิลให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสไตล์ผมก็จะใช้เป็นอิกดาซิลนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าบวก2ขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวที่4นะครับผมใครไม่มีอิกดาซิลเราสามารถยืมอิกดาซิลได้นะครับแต่ตัวที่4ที่ผมยืมเนี่ยจะเป็นแอชนั่นเองนะครับผมพยายามเลือกแอชที่เลเวล60หรือ65ขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างเก่งแล้วก็มีดาเมจที่สูงครับแล้วก็พยายามหาที่มันเป็นเกรด S ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเกรด A นะผมจะเลือกหาที่เป็นเกรด S หรือว่าลองไปหาเพื่อนๆใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮ้ยมี Ash ระดับ S มั้ยเลเวล65อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับผมส่วน formation ในการวางนะครับผมก็จะวางเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนโกลอยกับ Ash เนี่ยจะอยู่แถวที่2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวซับทั้ง2เนี่ยอยู่แถวหลังสุดแถวหน้าก็แน่นอนครับว่าคุณลุงซิเซโร่แน่นอนนะครับก็พยายามอัดของให้แน่นๆไปเลยนะครับสำหรับตัวซับแล้วก็ตัวแท้งทั้งหลายนะครับผมก็คืออัดของไปเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องโดนดาเมจจากพวกเดเมียนอะไรที่มันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดของคุณเลเวล1อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ไหวนะครับยืนไม่ไหวนะแล้วก็พยายามอัพพวก ability ให้เต็มนะครับผมหรือไม่ต้องเต็มก็ได้อย่างอิกดาซิลผมเนี่ยก็31/42อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับผมเอาละครับผมเมื่อเราเข้าสู่การต่อสู้นะครับผมก็จะมีด้วยกัน3เวฟเหมือนกับด่านปกติเลยนะครับผมอันนี้ผมก็เร่งความเร็วคลิปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยเอาคูณ3ออกนั่นเองนะครับผมเวฟแรกครับถ้าเกิดแอชคุณแรงจริงนะครับหรือแอชเพื่อนคุณแรงเนี่ยก็จะฟาดทีเดียวไปแน่นอนครับแต่ความลำบากจะอยู่ที่เวฟที่2ครับผมเพราะว่าเราจะโดนดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วเราก็ต้องเลี้ยงไปเราไม่มีตัวดาเมจที่หนักๆนะครับผมก็พยายามฮิลพยายามลดคูลดาวน์อะไรกันไปนะครับผมพยายามแบบว่าอย่าให้ตายนะฮะอาจจะมีตายบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยก็เหมือนจะทำตายไปรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีเล่นพลาดบ้างผมอะนะก็พยายามใช้สกิลเรียงๆกันไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างอันนี้ผมก็พยายามโจมตีให้มันตายไปทีละตัว2ตัวนะครับผมเนี่ยผมตายไป1นะครับก็หาจังหวะชุบนะครับแต่ชุบเนี่ยก็บางทีอาจจะชุบขึ้นมาแล้วอาจจะโดนแบบว่าทีเดียวตายนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมตายเลยนะฮะก็สร้างเกราะไปนะครับก็พยายามตีให้มันเหลือตัวเดียวแล้วก็เลี้ยงคูลดาวน์ของสกิลไปเพื่อให้พร้อมในเวฟที่3นั่นเองนะครับผมนี่ผมก็เลี้ยงไม่สำเร็จนะครับเห็นไหมว่าตัวผมเข้าไปตีแล้วก็เกือบตายนะฮะแล้วก็ได้กลางสกิล2ของอิกดาซิลเป็น1ทีก็คือการฮิลนะครับแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตายไปนะครับเข้าสู่เวฟที่3นะครับโดยที่ไม่มีคุณลุงซิเซโร่นะครับผมก็ลำบากนิดนึงเพราะว่ามันโดนแรงครับผม
กางวอยชิลไปก็ช่วยได้นิดหน่อยครับผมมันก็จะกันดาเมจได้นะครับผมการที่เราไม่ฟาดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามี4เขามี5ตัวแต่ว่าสกิลของแอชเนี่ยมัน4เป้านะครับยังไงเนี่ยแนะนำไว้ฆ่าตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยฟาดทิ้งแบบนี้นะครับเพราะว่าแอชที่เลเวลเยอะๆเนี่ยมันจะฟาดแรงมากคือลูกน้องตายแน่ๆนะและเดเมียนก็จะได้ออกสกิลแบบนี้เลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยควรฆ่า1ตัวก่อนนะครับเดเมียนสกิลนะครับแรงมากนะครับผมถ้าคุณไม่ลดดาเมจนะครับดูดิขนาดลดแล้วเนี่ยก็ยังเกือบตายนะครับถ้าไม่ลดนี่ก็คือตัวคุณไม่หนาจริงนี่คือแตกแน่นอนนะครับผมตัวแตกแน่นอนนะครับผมก็พยายามวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเราไม่มีตัวดาเมจเนี่ยเราต้องลดแอตแทคเขาไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้เขาแบบว่ามีจังหวะที่ไม่โดนลดแอตแทคนะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะโดนแรงมากนะครับก็พยายามเลี้ยงไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าโลภที่จะใช้สกิลโจมตีมากนะครับผมพยายามที่จะฮิวใส่เกาะอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมโดนไปนะครับคือเกือบตายเลยนะครับก็ฮิวขึ้นมานะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งอิกนาซิลนะครับคือมันดีมากนะครับถ้าเกิดใครมีนะครับก็อยากให้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกศูนย์ก็ลองใช้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ตัวที่ไก่กาถ้าเกิดคุณใส่ของให้มันดีๆนะครับอย่างตรงนี้ผมเล่นพลาดนะครับผมลืมฮิวนะฮะแต่โชคดีครับสกิลของเขาเนี่ยหมดพอดีนะครับก็กลับมาฮิวนะฮะโอเคฮะก็ไล่ไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้ก็ได้ชุบคุณลุงซิเซโร่ขึ้นมานะฮะจริงๆก็ไม่ยากมากครับโดนปุ๊บ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 เกือบตายนะครับผมก็ฮิวเลยครับคือคุณลุงเนี่ยถึกอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ถึกมากนะครับผมฮิวนะแล้วก็ลดดาเมจไปครับเพราะว่าถ้าไม่ลดนี่มันแรงมากเห็นไหมตีธรรมดานี่ก็หายไปประมาณ 30-40% ของเลือดแล้วนะครับผมคุณลุงเกือบตายครับผมยกโล่ครับช่วยชีวิตได้ขอชีวิตไปนะครับสกิลหนึ่งของอิกดาซิลนะฮะถ้าเล่นแบบผมก็คือสบายมากมันลดคูลดาวน์ให้เรานะครับยังไงเราก็ลดแอตแทคมันทันแน่นอนนะครับผมฮิวครับอันนี้ผมเล่นพลาดไปนิดนึงคือเรามีเกราะของอิกดาซิลอยู่แล้วแต่เผลอไปฮิวนะครับผมโอเคฮะก็ลดเกราะไปเรื่อยๆนะครับหลังๆเนี่ยถ้าเราเล่นจนอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีจังหวะที่จะใช้สกิลหนึ่งของแอชในการโจมตีด้วยนะครับผมอย่างเนี้ยคือเรากางโล่ไปแล้วมันตีไม่เข้าแล้วเราก็ใช้สกิล1แอดตีเข้าไปหน่อยนะครับผมเลเวล65เนี่ยแรงอยู่แล้วครับยกโล่ไปนะครับยกโล่เนี่ยมันนอกจากคิวแล้วมันได้ดีเฟนซ์ให้กับทั้งทีมด้วยนะครับผมโดนครับแรงโคตรนะฮะครึ่งหลอดก็ฮิวเลยนะครับอย่าให้เลือดลดเลยนะฮะพยายามอย่าให้เลือดลดเลยนะครับอันนี้ก็ตัดแอตแทคเข้าไปครับเหมือนเดิมนะวนลูปอยู่อย่างนี้ครับผมมันเป็นสูตรตายตัวนะฮะถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ว่ามันได้3ดาวแล้วก็ผ่านชัวร์ๆแน่นอนนะครับพอเราอยู่ตัวแล้วเราก็สบายครับเห็นไหมออกสกิล1แอชได้นะครับผมสบายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถที่จะดูบัฟซ้ายบนได้ว่าเอ้ยบัฟมันหมดหรือยังนะฮะเราจะต้องฟาดต่อหรือเปล่านะครับโดนแบบนี้ก็ฮิวไปนะครับเห็นไหมว่าเลือดมันก็ลดไปเรื่อยๆนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะฮิวแรงนะครับเราไม่ต้องตัดเลือดเลยนะครับเราตอดไปเรื่อยๆได้ถ้าเรามีแอช65นะฮะเห็นไหมถ้าเกิดเป็นด่านไอ้10ขีด8อะไรนั่นเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้โพซี่ในการตัดการดูดเลือดเนาะแต่อันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะครับผมก็คือใช้แอชเป็นดาเมจไปเลยนะฮะเขาดูดไม่ทันเราแน่นอนนะครับโอเคฮะก็สบายแล้วฮะเนี่ยมันจะตายแล้วนะแค่นี้เพื่อนๆก็ผ่านได้แล้วครับแบบ3ดาวเลยนะครับถ้าใครไม่มีอิกดาซิลก็ลองหาตัวมาแทนดูนะครับพวกอัลคอนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมเนี่ยเปิดได้ตัวอะไรนั่นเองนะครับผมเอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีผ่าน15ขีด10นั่นเองนะครับผมก็เมื่อเราผ่านแล้วนะครับเราจะได้ไอตัวไอที่ไว้เปิดกาชาโบราณนะครับผมอีก10ชิ้นนะครับรวมกับเควสก่อนหน้านี้จะครบ30ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เควสแนะนำเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวSSR ที่เอาไว้ลิมิตเบรกหรือว่าข้ามขีดจำกัดนั่นเองนะครับผมโอเคฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดกาชาโบราณให้ดูด้วยเลยนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนั่นเองนะครับผมไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากดไปนะฮะปุ๊บขอหน่อยนะฮะคือไม่ได้เปิดกาชามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขอตัวที่มันซ้ำๆได้ใช้งานหน่อยเพราะตอนนี้ SSR ผมยังไม่เต็มสักตัวเลยนะฮะโอเคฮะขอดูเอฟเฟคเต็มๆเลยฮะจุดนี้ฟึบมาแล้วครับผมรอเวลาแป๊บนึงครับมันเปิดให้เองแน่นอนฮะเปิดไหมปึ๊บปึ๊บโอ้โหเกร็กนะครับผม
คือไม่ได้ใช้ครับถึงแม้ว่ามันจะซ้ำแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมโอ้โหมาเต็มครับผมหล่อเหลาเอาการนะครับผู้นำแห่ง Black Wing นะครับผมโอเคฮะผมก็ได้เป็นเกรกนั่นเองนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆผ่านแล้วนะครับได้ตัวอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับผมนะผมจะได้รู้ว่าใครได้ตัวที่ผมอยากได้บ้างนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็เล่นผ่านด่าน 15-10 ได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจาก Channel ผมก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่หากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะฮะเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดๆไปนั่นเองโอเคฮะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ